แหวนเองอ่ะก็เคยคิดบ้างนะว่าเรียนวิชานี้ไปทำอะไรอ่ะโอเคแล้ววิชาเลขนะคะที่ถ้าพูดอ่ะแบบนักศึกษาจริงจริงเหรออันเนี้ยเขาไม่ได้สอนแบบรายละเอียดขนาดนั้นน่ะเลยนักเรียนน่ะนักศึกษาจึงแบบคิดว่าแบบมันไม่มีประโยชน์เข้าใจปะเขาแบบทิ้งขึ้นไปแล้วก็แบบจับผมไม่รู้ว่าหนีเคยดูอะไรมามันเอาไปใช้ได้จริงไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดคนจะมาทำร้ายเราอะเรายังลำอยู่เลยเหมือนเราลำอยู่เลยเขาแทงเรามาแล้วอะสวัสดีค่ะนักเรียนนี้อยากถึงมาค่ะจีบชิดยกจ้วงแทงทำถูกกว่าก็ไม่รู้กระบี่กระบองก็ไม่มีมีแต่ไม้กวาดทำอะไรลำกระบี่กระบองไงมันเป็นแบบการป้องกันตัวที่นักเรียนไทยต้องเรียนกันมันจะเหมือนแบบไทยชื่อวูซูมั้งฝังเซินซูป่ะใช่อารมณ์ประมาณนั้นตอนที่วออยู่ชูเออร์วอต้องเรียนวิชานี้นี่แต่รู้ไหมมีนักเรียนหลายคนรวมถึงผู้ปกครองหลายคนนะคิดว่ามันเป็นวิชาอีหยังวะเป็นวิชาที่แบบเรียนไปทำไมไร้ประโยชน์ควรจะยกเลิกไปได้แล้วนี่ก็เป็นคลิปนี้ของเราสองคนนะคะเพชรเนี่ยก็อยากจะรู้เนาะว่าทางฝั่งจีนเนี่ยมีวิชาเรียนอะไรบ้างเนาะที่คนจีนเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรียนไปทำไมมันดูไม่มีประโยชน์เลยทำไมถึงต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็มีบางวิชาที่เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเรียนไปทำไมอะไรแบบนี้วันนี้เราก็เลยจะมาแชร์กันระหว่างเราสองคนเนาะจริงๆอ่ะสมัยนี้นะคะก็มีนักเรียนแบบนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยเขาคิดว่าหลายวิชาที่เขาเรียนน่ะไม่มีประโยชน์นะคะตัวเพื่อนของแหวนหรือว่าแหวนเองอ่ะก็เคยคิดบ้างนะว่าเรียนวิชานี้ไปทำอะไรอ่ะก็เหมือนกันผมก็คิดเรียนไปทำไมวะจริงๆเขามีตัวตอนอยู่อ่ะก็ต้องมีความหมายของเขาใช่ไหมแต่ละวิชามันก็มีประโยชน์ในแง่หนึ่งของมันอะไรอย่างนี้แต่นี่เราต้องพูดประโยคนี้กันไว้ก่อนต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของเราสองคนเพียวๆนะแต่ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นจากคนบนโลกอินเทอร์เน็ตมาพูดให้ทุกคนฟังนะคะมันไม่ใช่แฟกซ์หรือข้อเท็จจริงซะทีเดียวแต่ว่าเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนฟังเนี่ยใช้วิจารณญาณไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะคะงั้นเราเริ่มจากทางฝั่งจีนก่อนดีกว่าโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงวิชาที่เรียนไปทำไมเนาะวิชาพวกนี้อ่ะคือวิชาของมหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่วิชาแบบม.ต้นหรือม.ปลายนะคะโอเคแล้ววิชาเลขนะคะที่ถ้าพูดอ่ะแบบนักศึกษาจริงจริงเหรออันเนี้ยก็คือช่องซิงช่องเย่เคอร์นี่อยากลองพูดภาษาไทยของวิชานี้ไหมวิชาคิดติดนวัตกรรมและเริ่มต้นธุรกิจเอาไป9เต็ม10เกือบถูกแล้วนี่วิชาคิดค้นนวัตกรรมและเริ่มต้นธุรกิจเล่าให้ฟังหน่อยวิชาช่วงซิงช่วงเย่เนี่ยคนจีนเขาเรียนอะไรกันจริงๆอ่ะวิชานี้อ่ะคุณครูนะหรือว่าอาจารย์นะเขาจะสอนวิธีที่เราอะทำสิ่งที่เขาไม่เคยมีตัวตนเข้าใจปะก็คือเหมือนกับว่าให้เราแบบลองออกไอเดียคิดในสิ่งที่มันยังไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้นี่ลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมเช่นสมัยก่อนเนาะเราอะจ่ายเงินด้วยเงินสดใช่ไหมแต่มีอาลีเพย์หรือหวังช่างจื้อฟู่แบบมีเทคโนโลยีอันนี้อะเราต้องแบบจ่ายเงินนะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดแบบใช้ในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมเนาะใช้ในแบบเครดิตค่ะซินยงค่ะด้วยเขาไม่ได้สอนแบบรายละเอียดขนาดนั้นน่ะเลยนักเรียนน่ะนักศึกษาจึงแบบคิดว่าแบบมันไม่มีประโยชน์เข้าใจปะหนีเคยเรียนวิชานี้ใช่ไหมเคยค่ะหัวอยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะหนี create อะไรหนีช่วงซินสมะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ให้เราแบบช่วงซินอะไรอ่ะแค่สอนวิธีทำโอ้บอกเข้าใจแล้วอ่ะโอเคบอกพอจะเข้าใจแล้วความหมายก็คือหลักๆเลยอ่ะเขาอยากจะให้นักเรียนจีนอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์ในการแบบว่าลองคิดออกมาซิว่าไอสิ่งที่มันแบบยังไม่มีบนโลกเนี้ยมันจะมีอะไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ในแง่มุมของนวัตกรรมก็ได้หรือธุรกิจก็ได้อะไรแบบนี้จริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่นักเรียนทำสิ่งที่ไม่เคยหนีทำจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็หนีทำให้เขาดีขึ้นก็ได้นะซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะ
ะมีให้นักเรียนเขียนบางโรงเรียนก็อาจจะแค่มาสอนเฉยๆไม่ต้องเขียนถูกไหมใช่ค่ะนี่ว่ามีความเห็นจากเว่ยปัวด้วยนะอันนี้เป็นแค่ความเห็นนะทุกคนเข้าใจคอมเมนต์นี้นะเหมือนแบบว่าโอ้จะให้ฉันเขียนไปทำไมทำไปทำไมเงินฉันก็ไม่มีฉันจะทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คิดว่าวิชาเนี้ยข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือจริงๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราอ่ะนอกจากทำงานไปของานจากคนอื่นแล้วอ่ะเราก็ยังเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเองได้บอกก็เห็นด้วยกันนี่นะว่าข้อดีมันก็คือการแบบทำให้เรารู้ให้เราคิดได้นะว่าเราสามารถแบบเป็นเจ้านายตัวเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้อย่างเช่นที่จีนอ่ะตอนนี้บอกเห็นว่าที่จีนมีเทคโนโลยีที่มันแบบล้ำมากเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมไม่แน่จุดเริ่มต้นอ่ะมันอาจจะมาจากวิชานี้ก็ได้ช่วงซินช่วงเย่เคออันนี้อ่ะก็ต้องมีเกี่ยวข้องด้วยค่ะเขาบอกว่าคนจีนอ่ะเก่งเรื่องการทำธุรกิจมากหนูคิดว่าแล้วอะไรคือข้อเสียถึงทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกเออเรียนทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์เขาสอนได้แบบ boring เข้าใจปะเข้าใจจริงๆอ่ะเราคิดว่าวิชานี้ต้องเป็นวิชาที่แบบสนุกมากเพราะว่าต่างคนมีต่างความคิดเห็นของตัวเองถ้าเราพูดออกมามันก็จะแบบโอ้นี่คนนี้มีความคิดเห็นแบบนี้เนาะฉันไม่เคยได้ฟังฉันไม่เคยได้ยินนะคนนั้นเขาพูดแบบนี้เขาคิดแบบนี้ได้ยังไงแบบเนี้ยแต่อาจารย์เขาแบบอ่านแบบแบบเนี้ยนักเรียนก็แบบคือแบบบางวิชามันน่าสนุกน่าสนใจมากแต่ว่าตัวคุณครูอ่ะทำให้มันน่าเบื่อวิชาที่สองคือ职业生涯规划หรือว่า就业指导นะคะอันนี้ยังเป็นวิชาที่สอนให้นักศึกษาแบบเขียนการแผนหรือว่าแบบทำการแผนของcareer ของตัวเองเราคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่จีนน่ะเราเห็นนะนักเรียนแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบวิชานี้เพราะว่าเขาอ่ะจริงเหรอใช่เพราะว่าพวกเขาอาจจะคิดว่าฉันแค่อยู่ปี2ปี3นะทำแบบเขาไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นมั้งวิชานี้อ่ะนี่เขาจะให้นี่แบบเขียนออกมาเหรอแบบเขียน计划你毕业后想做什么这样吗ไม่ใช่นี่คือการแผนในการทำงานอ่ะให้เราเขียนว่าเออจะทำงานอะไรใน5ปีในอนาคตจะทำอะไรอีก10ปีผ่านไปแล้วฉันจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนแบบเนี้ยอ๋อแล้วอันเนี้ยเขาจะเอามาคิดคะแนนเป็นเกรดไหมอันนี้ไม่ค่ะอันนี้คือเขาสอนให้เราอะทำแบบรับผิดชอบกับตัวเองมากเอาจริงว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนโดยที่ไม่มีคะแนนอะเข้ามาเกี่ยวข้องอะก็ดีนะเหมือนแบบได้จี้ว่าใช่คือจริงๆอะก็มีนักเรียนหลายคนนะเขาแบบจริงจังแต่ก็มีบางคนเขารู้สึกว่าเออฉันไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นมั้งงั้นหนีเป็นคนที่จริงจังหรือไม่จริงจังอยู่ตรงกลางค่ะแต่ตอนนี้แบบชีวิตฉันแบบว่าอะไรอ่ะกลับกันกับกำแผนที่ฉันเขียนไว้จริงเหรอตอนแรกก็ว่าจะสอบเป็นแบบคุณครูสอนชีววิทยาใช่ปะและที่สุดตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเป็นครูสอนชีววิทยานี่บอกอยากเล่าให้ฟังเหมือนกันจริงๆอ่ะตอนบอกประมาณชูซานก็มีวิชาแนะแนวประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าคุณครูอ่ะก็จะให้เขียนเหมือนกันว่าเราอ่ะอยากจะทำอาชีพอะไรในอนาคตแล้วเราจะต้องสอบอะไรเรียนสายไหนเข้ามหาวิทยาลัยอะไรอะไรแบบนี้รู้ไหมนี่ตอนนั้นอ่ะวอชูซานวออยากเป็นอะไรครูสอนภาษาจีนเหรอไม่ใช่เลยนี่จะไม่เชื่อเจียนจูชื สถาปนิกมันแหวกแนวมากเลยเห็นไหมนี่ตอนบอกอยู่ม.3 อยากเป็นสถาปนิกตอนนี้บอกเป็นยูทูบเบอร์ไม่เกี่ยวกันเลยบอกคิดว่าการที่เราได้วางแผนอะมันเหมือนเราได้เตรียมตัวแต่ว่าพอเราได้ใช้ชีวิตของเราจริงๆอะมันยังมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ฟ้ากำหนดมาให้มีอะไรอะอุปสรรคอย่างตอนนี้บอกก็อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอยากไปอัลตาลียาแล้วแล้วบอกก็ยังไม่รู้ว่าบอกไปอัลตาลียาบอกจะเจออะไรตรงนั้นบอกอาจจะไปเป็นฉูชื่อก็ได้นี่จริงเหรอไม่รู้ทำแต่ต้มมาม่าได้ใช่มาต่อที่ทางฝั่งไทยกันต่อดีกว่าอ่ะวิชาแรกก็คือวิชาที่บอกพูดไปตั้งแต่ตอนต้นแหละก็คือ泰式武术กระบี่กระบองอันนี้เราก็เคยเห็นจริงเหรอนี่เคยเห็นเหรอโอเคเห็นในคลิปเคยเห็นในคลิปที่ไหนอ่ะ
คิมใน YouTube ไงก็มีผู้หญิงเขาแบบเอาแบบนี้แล้วก็แบบจริงเหรอเดี๋ยวว่าเขาส่งให้บอกไม่แน่ใจว่าหนีมันใช่อันเดียวกับที่หนีเคยดูหรือเปล่าอ้าวไม่เหมือนนะคือวัวเห็นนะมันคือแบบผู้หญิงแบบเนี้ยเอาแบบนี้แล้วก็แบบตึ๊ก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 แบบเนี้ยแล้วก็แบบทิ้งบอกว่าบอกรู้แล้วมันน่าจะเป็นฟันดาบอะไรอย่างงี้ป่ะอิดชื่อป้าเตาใช่มั้ยไม่เตาคือช้างๆเด้อเขาแบบทิ้งขึ้นไปแล้วก็แบบจับผมไม่รู้ว่าหนีเคยดูอะไรมาแต่ว่าคิดว่ากระหมี่กระบองไม่น่าจะอยู่ใน YouTube ได้จริงเหรอว่าหาให้หนีดูนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหนีดูใช่ไหมหนีดูผมไม่รู้หนีพูดเรื่องอะไรอยู่อ่ะคือหนีเคยทำอยู่ในบ้านหนูหนีเอาอะไรอ่ะอันนั้นที่เราอ่ะโอ้รู้แล้วทำเมย์我还记得那个视频，我好臭，好丑，ไม่ใช่แบบนั้นนี่อันนั้นมันคือเพื่อความสวยงามเพื่อกิจกรรมแต่อันนี้เพื่อการต่อสู้คือวิชานี้อ่ะนี่มันจะมีกระบี่กระบองอันนึงยาวๆแล้วเราก็จะเหมือนแบบต้องเรียนรำอ่ะแบบเหมือนเป็นอีจงอูเต่าแต่ชื่อหน้ากระอูเต่านี่คือฟังเชิญวิชานี้จริงๆมันมีตั้งนานแล้วนี่ตั้งแต่แบบอดีตเลยอ่ะจนหวอม.2 อ่ะหวอก็ได้เรียนแต่หวอไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันนี้ยังมีโรงเรียนไหนเรียนอยู่ไหมหรือบางโรงเรียนอาจจะยกเลิกไปแล้วหรือบางโรงเรียนอาจจะเรียนอยู่ใครกำลังเรียนอยู่หรือยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะซึ่งข้อดีอ่ะนี่อย่างที่หวอบอกไปก็คือ 1. มันป้องกันตัวได้กับ 2. ก็คือมันช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วนี่คิดว่าอะไรมันคือข้อเสียที่คนแบบว่าเฮ้ยจะเรียนไปทำไมเลิกเรียนได้แล้วเรียนนานปะเรียนแป๊บเดียวเรียนแค่แบบอีเหนียนใช่เขาคิดว่าถ้าเรียนแบบไม่แบบครบเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ประโยชน์ถูกต้องใช่คือเราเรียนแค่ช่วงนึงเท่านั้นเนื้อหาที่เราเรียนอะเหมือนแค่ลำอะเหมือนแบบจุ่นเป้ยอะจุ่นเป้ยใครสื่ออย่างเงี้ยมันเอาไปใช้ได้จริงไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดคนจะมาทำร้ายเราอ่ะเรายังลำอยู่เลยเหมือนเราลำอยู่เลยเขาแทงเรามาแล้วอ่ะถ้าพูดตามความคิดเห็นของวอร์นะครูสอนจบ1ชั่วโมงอีกเกอร์เสียวฉือผ่านไปบอกก็ลืมแล้วบางคนเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนป้องกันตัวจริงๆอ่ะสู้ไปเรียนอย่างอื่นดีกว่าไหมเป็นอะไรที่แบบป้องกันตัวได้จริงแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างเช่นแบบมวยไทยอะไรแบบเนี้ยหนีเคยรู้มาก่อนไหมว่าคนไทยต้องเรียนวิชากระบี่กระบองไม่เคยบอกคิดว่าเป็นอันนั้นที่หนีพูดเมื่อกี้ไม่ใช่วิชาถัดไปนี่คือวิชาลูกเสือเนตรนารีผงจุนเคอถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาจะเรียกว่าลูกเสือถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นเนตรนารีแบบนี้ให้หนีเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนฝึกการเป็นทหารแต่ว่าไม่ได้เป็นทหารแบบจริงๆนะแต่เราเรียนในเรื่องของอย่างเช่นการจัดแถวไผ่ตุ้ยหรือเรียนเกี่ยวกับผูกเงื่อนหนีเคยเรียนใช่ไหมเคยเรียนหนีแล้วลูกบอกก็ลืมแหละเอาจริงอ่ะตอนนี้พูดเรื่องของการใช้เชือกอ่ะหนีอาจจะรู้สึกว่าเรียนไปทำไมใช่ไหมแต่ตามที่วอร์จำได้อะตอนที่วอร์เรียนอะวอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีประโยชน์นะอย่างเช่นหนีมัดอะไรสักอย่างแล้วมันจะอยู่แบบแน่นมากแบบเอาออกไม่ได้เลยอะหรือแบบบางทีก็คายเงื่อนอะบางทีแบบมันแน่นมากหนีต้องทำยังไงให้เชือกมันหลุดออกมาคือถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์แต่ว่าลืมแล้ว แล้วก็ยังจะมีแบบจื้อเยี่ยนบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็อันนี้น่าสนุกมากก็คือว่าหวอมันคุยชื่อลู่หญิงจริงเหรอใช่ก็คือตอนประถมหรือมัธยมอย่างเงี้ยหนีจะได้ไปต่างจังหวัดไปค้างคืน3วัน2คืนอะไรอย่างเงี้ย社会实践แล้วถ้าของหนีอ่ะหนีไปต่างจังหวัดปะส่วนใหญ่จะไปแบบอีกเมืองนึงคือเดี๋ยวเปิดโรงเรียนนะคะวิชาลูกเสือเนี่ยนาเรียจะไปต่างจังหวัดเลยหนีแล้วไปต่างจังหวัดอ่ะเราก็จะได้ไปทำกิจกรรมโจหัวตรงคือมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กแบบปีนหน้าผาผาชันเช่นอย่างจื้อแล้วก็มีโหนตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนออกไปเรียนจีหนังที่ป้องกันตัวเองหรือว่า
เอาตัวรอดเออใช่ใช่นี่เอาตัวรอดภาษาจีนว่าอะไรนะเจิ้งฉุนเจิ้งฉุนใช่จ้ะถ้าไปลู่หญิงอันนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเปียวเหยียนอืมใช่แล้วก็มีโอ้จริงเหรอเออนั่นแหละข้อดีนะบอกคิดว่าข้อดีของวิชาเนี้ยก็คือการต้นเรียนเชิงเฉินจีนนะนั่นแหละค่ะแบบนั้นเลยก็คือแบบได้เอาตัวรอดอันนี้เช่นแบบว่าหนีต้องแพ็คกระเป๋าใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหนีลืมเอาแปรงสีฟันไปหนีจะเอาตัวรอดยังไงหนีจะต้องบอกคุณครูไหมหรือจะต้องหาทางออกยังไงหรือหนีไปแล้วหนีหิวข้าวหนีจะเป็นลมเพื่อนแกล้งหนีต้องเอาตัวรอดยังไงในสถานการณ์ที่ไม่มีพ่อแม่อยู่กับเราอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เหมือนเป็นวิชาเอาตัวรอดรูปแบบหนึ่งแต่หนีคิดว่าอะไรคือข้อเสียบอกให้หนีเดาสิต้องจ่ายเงินใช่ปะใช่ใช่ก็คือ除了这样的校服我们还要买这些ชุดลูกเสือชุดเนตรนารีอย่างเงี้ยแล้วแต่ละอย่างอ่ะนี่มันพร็อพเยอะมาก有帽子也要帽针帽针不够要胸针还有围巾还有 walker什么什么什么แบบ还有肩章ถ้าเกิดว่าหนีทำหายครูก็จะด่าหนีแล้วหนีก็ต้องไปซื้อใหม่ถ้าหนีทำหายบ่อยหนีก็ต้องจ่ายตังค์เรื่อยๆบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันลังเฟยมากแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยก็มีบางโรงเรียนที่เขาแบบว่าเออยกเลิกชุดไปใส่เป็นชุดพละหรือชุดนักเรียนแล้วมีแค่ผ้าพันคอเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็มีบางคนนะมาคอมเมนต์อันนี้เอามาจากคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าคือวิชาเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากการเอาชีวิตรอดในป่าโลกนี้ฉันจะไปเอาตอนไหนไปหลงป่าฉันจะไปหลงป่าที่ไหนในยุคสมัยนี้ใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเออสู้เอาการเรียนการสอนเนี้ยมาสอนนักเรียนให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตหรืออุบัติเหตุอะไรใดๆดีกว่าอะไรอย่างงี้สรุปเลยละกันนี่ก็คือทุกวิชาที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะมันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ในตัวของมันเนาะแต่ว่าบางทีอาจจะแบบด้วยครูพูดสอนบ้างแบบที่หนีพูดมาบางทีแบบวิชาดีมากแต่เราชื่อแบบทำให้มันแบบ boring น่าเบื่ออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเรียนทำไมนะอะไรเงี้ยหรือเหตุผลสำคัญสำคัญเลยก็คือด้วยความที่โลกอ่ะมันหมุนไปเร็วมากทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากแต่ว่าตัววิชามันเปลี่ยนตามไม่ทันโลกบางทีเราก็รู้สึกว่าโอเคเราควรที่จะปรับตัวไปกับโลกที่มันหมุนไปเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาวิชาตัวนั้นน่ะทำให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นจริงๆไม่มีวิชาไหนไม่มีประโยชน์นะคะคือเราต้องดูข้อดีของเขามากกว่าดูข้อเสียของเขานะแบบนี้จะทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะได้เรียนต่อไม่รู้จะโดนคนด่าไปแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์อย่างสุภาพได้เลยเนาะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะไม่ทะเลาะกันเออใช่เราจะไม่ทะเลาะกันคือทุกคนก็มีต่างความคิดเห็นของตัวเองนะอันนี้คือได้แต่ถ้าทะเลาะกันอ่ะถ้าเราจะพยายามเปลี่ยนความคิดของคนอื่นอ่ะอันนี้ไม่ได้นะเออเราต้องพยายามเข้าใจกันและกันเนาะอ่ะคลิปนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสกดกระดิ่งค่ะเป็นกำลังใจบ๊ายบายให้กำลังใจเราพูดยังไงคะเลิกเรียนแล้วค่ะเลิกเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ